Netflix Theater Account ไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่129บาทสมัครใช้งานง่ายมีหนังและซีรีส์ให้ชมมากกว่า 10,000 เรื่องดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่มีหายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาดูกับพวกเราได้โดยใช้แค่ ID Line อย่างเดียวก็สามารถสมัครได้เลยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ @nftheater สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวันน้อยซอย1ครับแล้ววันนี้เหมือนเคยครับพบกับผมกาวรัตน์พร้อมกับหนังสนุกๆที่เราเลือกมาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นหนังที่มีชื่อว่า Three Days of a Blind Girl ครับเป็นหนังปี1993และก่อนที่จะไปชมไปฟังครับขอเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยการเข้าไปกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่หญิงสาวที่ชื่อว่าเวโรนิก้าเธอเข้ามารักษาตัวด้วยอาการข้างเคียงหลังจากการผ่าตัดดวงตาซึ่งเธอเริ่มจะมองเห็นอีกทีก็ต่อเมื่อพ้นเวลา72ชั่วโมงหรือว่าครบ3วันไปแล้วอีกทั้งเธอก็ยังโชคดีที่มีแจ็คสามีคอยไปรับไปส่งซึ่งเขาค่อนข้างเป็นคนมีฐานะและเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจอีกด้วยในช่วงที่เวโรนิก้าเข้ารับการผ่าตัดแจ็คได้พาเธอย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นพอสมควรแม้ว่าจะมีกันแค่2คนพร้อมกับเมย์สาวใช้อีกคนนึงแต่มันก็เป็นยาใจในช่วงที่มืดมิดของเธอจนกว่าอาการเธอจะกลับมาเป็นปกติทางด้านเมย์สาวใช้ของเวโรนิก้าที่เพิ่งซักผ้าเสร็จก็นับว่าน่าเอ็นดูไม่แพ้กันเพราะเธอมีตำรวจมาติดพันซึ่งในวันนั้นเขาก็ชักชวนเมย์ไปดูคอนเสิร์ตที่หนึ่งในฮ่องกงด้วยกันตอนกลางคืนเขาจะมารับเธอไปด้วยแล้วทั้งสองคนก็ตกลงกันดิบดีพร้อมกับขอร้องให้ตำรวจหนุ่มเอาฟิล์มไปล้างให้เธอหน่อยมันเป็นฟิล์มของคุณนายที่บ้านเธอในเวลาเดียวกันเวโรนิก้ากับแจ็คก็มาร่วมทานข้าวด้วยกันทางด้านแจ็คบอกกับภรรยาว่าเขาจะไปสัมมนาที่มาเก๊า2วันและเขาจะฝากให้เมย์ดูแลเธอในช่วงที่เขาไม่อยู่แต่ก็ใช่ว่าเธอจะอยู่กันแค่2คนเพราะยังมีสุนัขคู่ใจอีก1ตัวอยู่เป็นเพื่อนเธอด้วยหลังจากที่แจ็คไปสัมมนาที่มาเก๊าได้สักพักด้านเมย์มาขออนุญาตเวโรนิก้าเพื่อไปซื้อยาพ่นเนื่องจากเธอเป็นโรคหอบหืดบวกกับยาที่เธอใช้มันหมดแล้วจึงจะเป็นต้องปล่อยเวโรนิก้าอยู่เพียงคนเดียวแบบชั่วคราวหากเธอไปซื้อยาเสร็จเธอก็จะรีบกลับมาแล้วเมย์ก็ขี่จักรยานออกจากบ้านไปซึ่งจริงๆแล้วเมย์มีนัดกับตำรวจเพื่อไปดูคอนเสิร์ตนั่นเองแต่เมื่อไม่มีใครอยู่บ้านทำให้เวโรนิก้าที่อยู่คนเดียวรู้สึกเบื่อๆจนต้องถือไม้เท้าคนตาบอดออกไปเดินเล่นและนั่งอยู่กับบอยสุนัขขนปุยล่างยักษ์ที่น่ารักของเธอโดยที่เธอไม่ได้เฉลียวใจว่าจะมีอะไรบางอย่างกำลังเข้ามาหาตัวเธอทันใดนั้นในช่วงที่เวโรนิก้ากำลังเล่นสนุกกับสุนัขก็มีชายคนหนึ่งชื่อแซมเดินเข้ามาบริเวณด้านหน้าบ้านพอเห็นเวโรนิก้าที่อยู่ในสภาพตาบอดมันก็ด้อมๆมองๆเธอพร้อมกับตีเนียนเล่นกับสุนัขแต่ก็โชคดีของเขาที่จะบอยเป็นหมาที่เป็นมิตรและไม่ได้แว้งกัดแซมก็เลยได้แนะนำตัวว่าเขาเป็นเพื่อนของแจ็คสามีของเธอในสมัยประถมและยังบอกอีกว่าแจ็คเป็นคนรักษาโรคหัวใจให้กับภรรยาของเขาเขาก็เลยมาเยี่ยมพร้อมดอกไม้นั่นทำให้เวโรนิก้ายิ้มออกมาด้วยความภาคภูมิใจในสามีและซึ้งใจแซมไปพร้อมๆกันเธอจะบอกว่าตอนนี้แจ็คไม่อยู่บ้านเขาไปทำธุระที่มาเก๊า2วันกว่าจะกลับทั้งคู่ก็เลยพูดคุยกันอย่างสนุกสนานแซมก็อาสาพาเธอเข้าไปในบ้านจนได้เห็นภายในบ้านของเวโรนิก้าซึ่งก็ดูหรูหราอีกด้วยทางด้านแซมบอกว่าสามีของเวโรนิก้าไม่อยู่เขาขอตัวกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเขาจะมาเยี่ยมเธอใหม่แล้วก็แยกออกจากเธอไปแต่หารู้ไม่ว่าตัวมันแยกจากเวโรนิก้าเพื่อกวาดสายตามองไปรอบๆบ้านด้วยสีหน้าเจ้าเล่ห์นานแล้วนานเล่าสาวใช้ก็ยังไม่กลับบ้านสักทีจนเวโรนิก้าต้องรอจนดึกบวกกับฝนก็ตกจะบ่อยก็เฝ้าหน้าบ้านตามภาษาสุนัขที่เลี้ยงไว้ทันใดนั้นก็มีเสียงกริ่งดังขึ้นเหมือนมีใครสักคนกลับมาบ้านเวโรนิก้าคิดว่าเมย์ต้องกลับมาบ้านแล้วแต่พอเปิดประตูกลับไม่ใช่เมย์มันคือแซมที่กลับมาหาเธอด้วยสภาพที่เปียกโชกทั้งตัวมันบอกว่ามันติดฝนหารถกลับลำบากแล้ววันนี้จะขอเข้าไปหลบฝนในบ้านเวโรนิก้าก็เชื้อเชิญให้แซมเข้ามาหลบฝนอย่างดีพอได้เข้ามานั้นก็ขออนุญาตเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ำซึ่งเธอก็ได้อนุญาตเช่นเดียวกันเมื่อแซมได้เข้าไปล้างเนื้อล้างตัวสมใจมันก็เผยรอยยิ้มอันสยองออกมาราวกับว่ามันรอจังหวะที่จะกินอาหารอันโอชะจากบ้านหลังนี้ทางด้านเวโรนิก้าเธอไปเอาอาหารมาให้แซมกินแซมก็เลยเข้าไปกินอย่างตะกะตะกรามเสียงดังจนเวโรนิก้าทักไปว่าเสียงกินของเขาดูตลกดีแต่ที่สะพึงกลัวไปมากกว่านั้นก็คือแซมรินน้ำชาไว้ให้เวโรนิก้าดื่มมันกลับใส่เพียงแค่กกน.ตัวเดียวเดินรอบบ้านแล้วมันก็ค่อยๆถามลามขึ้นเรื่อยๆว่าจะขอยืมเสื้อผ้าของแจ็คหน่อยได้ไหม
พราะตัวของมันเปียกหมดแล้วด้วยความไร้เดียงสาและไม่ทันคนของเวโรนิก้าเธอก็ตอบแซมแบบซื่อๆว่าได้แล้วก็ปล่อยให้แซมค้นตู้เสื้อผ้าของแจ็คแล้วก็เลือกเสื้อผ้าเองอีกด้วยหลังจากเลือกเสื้อผ้าใส่มันก็ลิงโลดพร้อมกับเอาของมากินแล้วก็นอนบนเตียงราวกับว่านี่คือสวรรค์ของมันหลังจากแซมเลือกเสื้อผ้าเสร็จเวโรนิก้าก็ถามแซมถึงภรรยาของเขาว่าเป็นยังไงบ้างแซมก็แต่งเรื่องไปว่าเมียทอดทิ้งเขาเพราะไม่เข้าใจในตัวเขาอีกทั้งแซมก็ค่อยๆเผยความอัดอั้นตันใจจากสันดานดิบออกมาจนมันเริ่มกัดเล็บแต่มันก็พร่ำยาวราวกับระบายอารมณ์จนสีหน้าของเวโรนิก้าเริ่มไม่สู้ดีเธอรู้สึกแปลกๆที่ผู้ชายคนนี้น่ากลัวเหลือเกินพอฝนหยุดแซมก็เลยขอตัวกลับเธออาสาไปส่งแต่แซมบอกไม่เป็นไรจากนั้นประตูก็ปิดสนิทราวกับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อแซมได้กลับบ้านไปแล้วเธอก็โล่งไปอีกระดับเวโรนิก้าขึ้นไปอาบน้ำในจังหวะที่เธอกำลังจะหยิบสบู่ชำระร่างกายด้วยตาที่มองไม่เห็นเธอก็เลยทำสบู่ลื่นตกพื้นหารู้ไม่ว่าที่จริงแล้วแซมมันไม่ได้กลับบ้านแล้วมันแก้ผ้าอยู่ในห้องน้ำห้องเดียวกันกับเธอบวกกับรูปร่างที่เย้ายวนของเวโรนิก้ามันก็เลยพยายามทำไม้ทำมือให้เหมือนกับรูปไร้ร่างกายของเธอโดยที่ไม่ให้สัมผัสกับผิวแต่มันก็อดใจไม่ไหวในความหื่นกระหายจนพ่นน้ำใส่ตัวเธอทำให้เวโรนิก้าหันขวับไปด้วยความตกใจแล้วก็ร้องกรี๊ดดังลั่นแล้วไอ้ลูกจิตอย่างแซมมันก็ไหวตัวทันซะก่อนด้วยความกลัวบวกกับความใส่ซื่อของเวโรนิก้าทำให้เธอคว้าแปลงขัดส้วมเอาไว้ป้องกันตัวแล้วอยู่ๆก็เจอแซมที่เลิกรักมาซะก่อนมันยังหลอกเธอว่าเขาไล่มันออกไปแล้วแล้วก็ขึ้นลงตามบ้านทำของโครมครามเสแสร้งว่ามันกำลังไฟท์กับไอ้ลูกจิตที่คุกคามเวโรนิก้าทั้งที่จริงแล้วมันก็เป็นแค่ละครตบตาเธอเท่านั้นสักพักแซมก็บอกกับเวโรนิก้าว่ามันจัดการจนป่าราบจนเวโรนิก้าเชื่ออย่างสนิทใจว่าแซมเป็นคนดีอีกทั้งเธอก็ยังไม่รู้ว่าแซมแอบเอายานอนหลับใส่ในนมแล้วมันเอามาให้เธอดื่มแล้วก็อาสาส่งเธอเข้านอนแบบดิบดีแต่สายตาของมันคอยจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาทางด้านเวโรนิก้าที่รู้สึกไม่ปลอดภัยเธอจึงโทรหาตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือแต่สายโทรศัพท์ก็ถูกตัดไม่สามารถโทรหาใครได้ตอนนี้ยานอนหลับในนมกำลังออกฤทธิ์จนเธอฟุบลงไปบนที่นอนเช้าวันต่อมาแซมทำอาหารมาให้เธอทานเขาคอยแสดงความสุภาพพร้อมท่าทีเป็นมิตรกับเธอและย้ำว่าเขาจะดูแลเธอจนกว่าแจ็คจะกลับมาที่บ้านเวโรนิก้าขอร้องให้เขาโทรหาตำรวจทีได้ไหมแซมตอบตกลงแต่มันหลอกว่าโทรหาตำรวจพร้อมพูดสนทนาแต่งเรื่องเองเป็นตุเป็นตะทางด้านเวโรนิก้านึกขึ้นได้ว่าสายโทรศัพท์ถูกตัดขาดแล้วเขาจะโทรติดได้ยังไงแล้วแซมก็เฉลยความจริงสุดสยองออกมาว่าเขาสอดส่องครอบครัวเธอมานานแล้วอาหารที่เธอทานก็เป็นเนื้อของเจ้าบอยสุนัขที่เธอรักนักรักหนาซึ่งเขาได้ฆ่ามันไปแล้วแล้วเมย์ที่เป็นคนรับใช้ก็โดนจับขังไว้ในท้ายรถทำเอาเธอถึงกับช็อกเพราะทนไม่ไหวมาถึงในเวลานี้เวโรนิก้าเริ่มรู้สึกได้ว่าแซมไม่ใช่คนดีแน่ๆแต่เธอจะหนีมันพ้นได้ยังไงเพราะในเมื่อตอนนี้เธอมองไม่เห็นจนกว่าจะถึง3วันเวโรนิก้าจำเป็นต้องหาทางเอาชีวิตรอดจากคนบ้าโรคจิตอย่างแซมเธอหลอกแซมด้วยการอ้างว่าเธอเป็นโรคหอบหืดยาที่เธอมีมันหมดแล้วแล้วขอให้แซมช่วยไปซื้อให้แซมก็หลงเชื่อและเขาก็ไปซื้อยาให้เธอแต่มันก็ขังเวโรนิก้าไว้ไม่ให้เธอหนีไปไหนได้ทางด้านเวโรนิก้าพยายามหากุญแจแต่กุญแจบ้านของเธอโดนแซมหักทั้งพวงอีกทั้งโทรศัพท์บ้านก็ใช้ไม่ได้จนสุดท้ายแซมก็รู้ทันว่ามันโดนหลอกพร้อมกับเอาใบสั่งยาของเมย์มาให้มันดูนั่นทำให้มันระบายความโกรธใส่เธอและสะบัดใส่หน้าว่าแจ็คเป็นชู้กับเมียของมันนานมาถึง2ปีมันก็เลยยอมให้เป็นชู้เพื่อที่เมียจะได้มีหมอหัวใจดีๆรักษาแต่แจ็คก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้เมียของมันต้องตายด้วยการสั่งยาปลอมรักษาโรคหัวใจด้วยเช่นเดียวกันนั่นทำให้มันแค้นจนต้องมาเล่นงานเวโรนิก้าพวกมันทรมานเธอจนสาแก่ใจแล้วมันจะปู้ยี่ปู้ยำเธอเป็นขั้นตอนสุดท้ายนั่นเองตกค่ำตอนที่แซมมันชิวๆอยู่หน้าบ้านก็เป็นจังหวะที่โจรผู้เซอร์ซ่าเข้ามาในบ้านพอมันเห็นเวโรนิก้าบวกกับความสวยที่เย้ายวนทำให้มันหมายจะเผด็จศึกกับเธอโดยการเอาเธอมัดไว้ที่หัวเตียงแต่มันโชคร้ายที่แซมมาเห็นมันก็เลยโดนแซมเล่นงานด้วยการโดนเชือดอย่างโหดเหี้ยมต่อหน้าเธอหลังจากจัดการโจรกระจอกผู้โชคร้ายเรียบร้อยแล้วมันก็ได้ยินเสียงใครบางคนกดกริ่งที่บ้านของเวโรนิก้าพอแซมเดินออกไปก็ปรากฏว่าเป็นตำรวจซึ่งเป็นผู้ชายที่มาติดพันเมย์เขามาถามหาว่าเมย์อยู่บ้านไหมเขาไม่เจอตัวเธอเลยตั้งแต่นัดไปดูคอนเสิร์ตแต่เธอก็ไม่มาและเขาก็ติดต่อเธอไม่ได้อีกด้วยแถมตำรวจยังคิดว่าแซมก็คือแจ็คเจ้านายของเมย์อีกด้วยระหว่างที่แซมไปคุยกับตำรวจนานสองนานเวโรนิก้าก็กระดึ๊บลงบันไดไปประตูด้านหลังซึ่งมันก็ตรงกับห้องครัวพอดีจากนั้นเธอก็เข้าไปเปิดห้องครัวแล้วก็เอาเชือกที่มัดข้อมือหาทางแก้มัดสารพัดจนกระทั่งตัดสินใจถูๆกับด้านที่เป็นคม
จนเธอสามารถดิ้นหลุดออกจากเชือกได้แล้วเธอก็แก้มัดออกได้ทันก่อนจะหนีออกจากบ้านเอาชีวิตรอดระหว่างที่เธอวิ่งหนีออกจากบ้านดวงตาของเธอก็ค่อยๆกลับมาเลือนลางแต่มันก็ดีขึ้นและเป็นจังหวะเดียวกันกับที่แซมไปส่งตำรวจขึ้นรถกลับบ้านพอกลับมาอีกทีก็ไม่เจอเวโรนิก้าแล้วทำให้มันออกตามล่าเธออย่างบ้าคลั่งทันทีตัดกลับมาที่เวโรนิก้าที่หลบซุ่มตามพงหญ้าที่พอจะพรางตัวเธอได้ทันใดนั้นเธอก็เหลือบเห็นแสงไฟลิบหลีจากไฟหน้ารถทำให้เธอวิ่งออกจากพงหญ้าอย่างมีความหวังจนเธอมาเจอรถคันหนึ่งเพื่อจะขอติดรถไปด้วยแต่รถคันนั้นมันไม่ใช่ใครมันก็คือแซมที่ยิ้มสยองให้เธอราวกับว่าได้เหยื่อติดกับอีกครั้งทางด้านตำรวจหยิบรูปถ่ายที่เมย์ขอให้เขาไปล้างรูปให้พอเปิดดูรูปถ่ายเขาถึงกับต้องร้องอ้าวผู้ชายที่มาคุยกับเขาเมื่อกี้ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านและนั่นทำให้ตำรวจคนนั้นสังหรณ์ใจว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นที่บ้านหลังนี้จนเขาต้องวนกลับมาที่บ้านหลังนั้นอีกรอบเมื่อตำรวจบุกไปที่บ้านจนเจอเวโรนิก้าถูกขังในห้องน้ำเขาจึงเข้าช่วยเธอแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ลูกจิตอย่างแซมอยู่ด้านหลังมาเลยจัดการเชือดตำรวจคนนั้นตายต่อหน้าต่อตาเวโรนิก้าเพื่อไม่ให้มีใครช่วยเธอหนีออกมาได้แล้วมันก็ยึดปืนไว้เป็นของตนเองต่อมามันจึงสั่งให้เวโรนิก้าไปที่เตียงเพื่อที่คิดจะเผด็จศึกเวโรนิก้าก่อนที่เธอจะกลับมามองเห็นได้ปกติอีกครั้งเธอจึงตามน้ำเพื่อให้โรคจิตตายใจจนยอมวางปืนจากนั้นเธอก็ค่อยๆเอื้อมมือหยิบปืนที่ซุกอยู่ใต้หมอนอีกนิดเดียวกว่าจะคว้าปืนได้แต่แจ็คก็กลับมาพอดีทั้งแจ็คที่ตกใจเห็นช็อตเด็ดของเขาและแซมทำให้แจ็คลากแซมไปกระทืบด้วยความโกรธว่ากล้าดียังไงมายุ่งกับเมียของเขาสักพักหันกลับมาด่าเวโรนิก้าว่าเธอมีชู้โดยที่ไม่ถามเมียตัวเองสักคำว่าเจอเรื่องร้ายอะไรมาบ้างเวโรนิก้าพยายามร้องห้ามแต่แจ็คก็โดนแซมยิงจนล้มลงจนแซมซัดกระหน่ำเข้าที่แจ็คเพื่อบีบให้สารภาพเรื่องที่เป็นชู้กับเมียของมันจนแจ็คยอมสารภาพว่าตัวเขาเป็นชู้จริงส่วนเรื่องไอ้ที่ให้ยาปลอมรักษาโรคหัวใจก็เพราะว่าเมียของแซมไม่มีปัญญาจะจ่ายค่ายาแล้วจะสั่งยาได้ยังไงกันนั่นทำให้แซมถึงกับแค้นสุมอกเลยกระหน่ำซัดไม่ยั้งด้วยปืนระหว่างนั้นเวโรนิก้าก็เริ่มมองเห็นเขาลางๆแต่ก็เห็นสีชัดขึ้นทีละนิดทีละนิดเธอเลยคว้าแท่งเหล็กตีไม่ยั้งแต่แรงผู้หญิงก็ไม่สามารถจะสู้แรงผู้ชายโรคจิตได้จนเธอต้องหนีหัวซุกหัวซุนสักพักไฟในบ้านก็ดับพลึบทำให้โรคจิตอย่างแซมเบนเข็มมาตามล่าเธอแทนแต่กว่าจะตามล่าเธอได้นั้นดวงตาของเธอก็ค่อยๆมองเห็นในที่มืดได้ดีขึ้นส่วนตัวมันมองไม่เห็นในความมืดก็เลยไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนระหว่างนั้นเวโรนิก้าคว้าทุกอย่างในบ้านเพื่อจัดการกับแซมเธอโกยทุกอย่างใส่กระเป๋าจากนั้นก็โรยตะปูลงบนพื้นเพื่อให้จับทิศทางว่าเสียงฝีเท้าของแซมอยู่ตรงไหนพอสบโอกาสเวโรนิก้าก็คว้าสเปรย์พ่นไฟฉีดใส่แซมจนเสียโฉมไปครึ่งหน้าแต่สเปรย์ในมือของเธอดันหมดซะก่อนเธอจึงต้องหนีไปทางตู้เย็นเพื่อคว้าขนมปังฝรั่งเศสในช่องฟรีซแทนไม้หน้า3จากนั้นเธอก็กระหน่ำฟาดไม่เลี้ยงจนเลือดอาบเธอฟาดมันจนขนมปังหลุดมือแล้วก็รีบวิ่งหนีไปเมื่อไฟในบ้านกลับมาสว่างบวกกับตาของเวโรนิก้ากลับมามองเห็นชัดอีกครั้งหนึ่งแซมไม่รู้ว่าเธอมองเห็นแล้วเธอเลยแกล้งหยิบแจกันโดยหลอกมันให้ตายใจว่าเธอยังมองไม่เห็นซึ่งแซมที่ถือไม้เหล็กมันก็ชะล่าใจว่าได้เล่นงานเธอแน่ๆนั่นทำให้เวโรนิก้าทุ่มแจกันเข้ากลางกระบาลมันจนปุ๊บลงพื้นจากนั้นเธอก็วิ่งหนีเข้าไปในครัวหาแก๊สปิกนิกใส่ไมโครเวฟปล่อยให้มันทำงานพอมันตามล่าเธอมาในห้องครัวติดๆเวโรนิก้าตัดสินใจขังมันเอาไว้เพื่อปล่อยให้แซมโดนฌาปนกิจทันใดนั้นไมโครเวฟก็ระเบิดดังตูมจนแซมนอนแอ้งแม้งคาที่ด้วยแรงระเบิดหลังจากจัดการมันเสร็จเธอก็เลยไปนอนผึ่งบนโซฟาจากนั้นเธอเหลือบเห็นแจ็คที่อยู่ขอบประตูเธอเลยเดินไปต่อว่าแจ็คที่หลอกเธอมาโดยตลอดเธอตัดเพาะเป็นชุดว่าเชื่อว่าเขาเป็นคนดีเพราะรักมาโดยตลอดแต่สุดท้ายเธอก็ต้องมาดวงซวยเพราะการกระทำของเขาแต่หารู้ไม่ว่าตอนนี้แจ็คตายไปแล้วตั้งแต่ที่โดนซัดด้วยปืนกลายเป็นแซมที่อยู่ในสภาพโชคเลือดเข้ามาจู่โจมเวโรนิก้าอย่างบ้าเลือดหมายจะจัดการให้เธอลงเอยแบบแจ็คเป็นรายต่อไปทั้งนั้นเวโรนิก้าแม้จะตกใจช็อกแค่ไหนแต่เธอก็เลือกที่จะไม่หนีเธอคว้าแท่งเหล็กสู้กันซึ่งหน้าบวกกับความเครียดแค้นที่สะสมมา3วันเธอเลยเล่นงานแซมชนิดที่จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบจนมันสิ้นลมคาที่แต่เธอก็ฟาดด้วยแท่งเหล็กแบบไม่ยั้งโดยที่ไม่สนว่ามันจะตายแล้วก็ตามจนกระทั่งเธอหยุดฟาดเมื่อแน่ใจว่ามันจะไม่อาละวาดอีกในตอนท้ายของเมืองฮ่องกงจะเผยให้เห็นเวโรนิก้าที่สลัดคราบสาวหวานไร้เดียงสาตอนนี้กลายเป็นสาวเปรี้ยวที่มั่นใจตัวเองมากขึ้นจนกระทั่งมีชายคนหนึ่งโบกรถแท็กซี่เพื่อจะกลับบ้านแต่เธอเลือกที่จะตัดหน้าเอาดื้อจนปะทะฝีปากกับผู้ชายคนนั้นแล้วเธอก็ผ่าหมากผู้ชายคนนั้นแล้วก็รีบขึ้นรถแท็กซี่ทันทีจากนั้นเธอก็ปลดกระจกและพูดขึ้นมาว่าอย่ามาลองดีกับผู้หญิงอย่างฉันแล้วหนังก็จบลงครับ
ครับเพื่อนๆ เป็นหนังอีกเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับการสู้เพื่อเอาชีวิตรอดของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องไปผ่าตัดตาแล้วก็มองไม่เห็นถึง3วันนะครับในระยะ3วันเนี่ยมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับที่อาจจะทำให้เธอได้รับอันตรายและถึงแก่ชีวิตได้ครับก็คงจะเรียกได้ว่าด้วยความใจสู้ของวาโรนิก้ากับความช่างสังเกตที่เธอมีเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เธอมีชีวิตรอดอยู่ได้นะครับในตอนท้ายนะครับเธอได้รับชีวิตใหม่ครับได้รับดวงตาคู่ใหม่ได้รับบุคลิกใหม่เป็นอิสระจากสามีแล้วก็คงจะต้องย้ายบ้านใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าบ้านเดิมไฟไหม้หมดแล้วครับก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับสำหรับเพื่อนๆที่ชมหนังเรื่องนี้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับหากมีหนังเรื่องไหนที่อยากจะแนะนำก็สามารถแนะนำได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนจะจากกันขอเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับรัฐต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะดูหนังทุกเรื่องที่ผมนำมาเล่าผมขอแนะนำเว็บไซต์อ้วนน้อยซอย1เว็บที่จะรวบรวมหนังสยองขวัญทั่วทุกมุมโลกทั้งหนังโหดหนังหายากและหนังที่ไม่สามารถหาดูได้ทั่วไปให้ทุกคนได้ดูแบบภาพคมชัดระดับ Full HD พร้อมทั้งซับไตเติลภาษาไทยทุกเรื่องสำหรับเพื่อนๆที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ